สวัสดีครับวันนี้มาคุยกับโนกนะครับในรถน้องตุลนะฮะฟอร์จูเนอร์ลีเจนเดอร์นะครับคราวนี้ต้องบอกก่อนชุดที่2แล้วนะฮะในล้อนะครับซึ่งหลายๆคนถามผมว่าทำไมถึงทำแบบนี้นะครับเพราะวันนี้บอกก่อนเลยเปลี่ยนล้อใหม่ใส่ท่อใบใหม่เบรกเดิมเพราะเบรกไม่ไหวแล้วนะฮะเอาแค่นี้พอระบบช่วงล่างตอนนี้ OEM 2.5 ปั้มจบแล้วเว้ยนะครับก็เลยจะขยับสเต็ปนะครับจากเล่น20มาเล่น18เหตุผลมีง่ายๆครับเพราะผมเป็นคนขับรถเร็วนะครับและผมเนี่ยต้องการยางเซมิสตริกซึ่งขอบ20มันไม่ยางเบอร์นี้ผลิต oh, นะครับ no. คือกูรักโยโกฮาม่าขนาดไหนนะฮะโยโกฮาม่าต้องเห็นสิ่งนี้นะครับมาชมกันเลยวันนี้ผมจะไปใส่อะไรไปดูกันเลยก่อนอื่นนะผมเป็นข้ออ้างเล็กๆน้อยๆฮะสำหรับคนที่มันอยากจะเปลี่ยนล้อนะครับเพราะผมต้องการใส่ล้อเอ็นไก่อ้าวเชี่ยเอ้ยเอ็นไก่ตัวนี้นะครับ RPT1 1เดียว1แรกในประเทศไทยอ่านภาษาอังกฤษเอ้ยไม่ใช่ไม่อ่านดีกว่าเดี๋ยวอ่านไม่ออกอ่ะเลิกเล่นละมาชมหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมเดี๋ยวพาไปดูล้อก่อนดูล้อก่อนสเปคล้อนะครับAll Road RPT1นะฮะโหนกจะอ่านให้ฟังซีเรียลนัมเบอร์นี้นะครับจะเป็นการผลิตล้อนะครับล้อสีเมทัลดาร์กกันเมทริกเมทัลเมทแมทเออเฮียกูพูดเมทัลทำนี่เอาใหม่ปะเอาใหม่ปะมุกไปเลยเอาไปมุกไปเมทัลแมทถุยแมทยังไม่เลิกเล่นอีกแมทดาร์กกันเมทริกต่อมาเซนเตอร์บอลร้อยห้าหมายความว่ารถเนี่ยมึงต้องกึ่งฮับลิงก์อีกแล้วนะฮะล้อเอ็นไกนี่มึงเป็นอะไรวะมึงต้องกึ่งฮับลิงก์ให้มึงส่วนตัวตลอดเลยนะครับ189 PCD 139 6รู Offset 0หลายคนบอกว่าใส่แล้วติดอย่างเดียวครับติดใจ นะฮะเดี๋ยวมาดูหน่อยล้อนี่ล้อเล่นได้เลยนะเนี่ยล้อแม็กนะครับ RPT1 เห็นป่ะมึงดูสีดิแม่งบอกด้านก็ด้านแหละแต่แม่งอะไรนะแมตดาร์กกันเมทัลิกคือถ้ามึงแมตกันดาร์กแบบด้านๆเลยเนี่ยมันจะเป็นทรายแต่นี้มันจะทรายบนความเงายังไม่เลิกเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาล้อตัวนี้ไปแปะบนเบรกซึ่งเบรกผมเนี่ย380ซึ่งถ้าหน้าไม่ติดล่างหน้าติดเนี่ยหลังก็จะไม่ติดแล้วแหละเดี๋ยวพาไปดูก่อนคราวนี้ไหนๆก็พูดถึงยางแล้วนะฮะอันนี้กูอยากใส่อันนี้ที่กูเปลี่ยนล้อเนี่ยกูอยากใส่ AD อ่ะทำไมอ่ะเราอยากใส่ AD 08 IS ชอบยางซิ่งนะครับยางตัวนี้เป็นยางโอเวอร์ไซส์นะครับใส่26มาใส่27นะครับหน้ายางจะใหญ่และต้องบอกก่อนว่าใครบอก AD แม่งแข็งอันนั้นมึงรถเก่งอันนี้นิวว่านี่ดูแก้มดึ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 มนะครับตัวนี้เป็น265.18นะครับเป็นโยโกฮาม่า AD 08 RS นะครับหมายความว่าตัวนี้ไปลองรถลูกค้ามาแล้วคือโคตรชอบคือแม่งเป็นยางซิ่งที่นุ่มเว้ยก็เลยสนใจนะครับยางเงี้ยผมไม่ได้ขับไม่ได้สนอยู่แล้วว่าไอพี่หนอกมันจะแพ้น้ำไหมคือมึงไอ้ยางซิ่งอ่ะมึงก็ต้องแพ้น้ำนะครับเพราะเราต้องการการก่อถนนแยกประเด็นกันก่อนนะครับเดี๋ยวอันนี้จะใส่ AD 08พร้อมกับล้ออีกอย่างนึงวันนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลักนะฮะไม่ใช่ใครที่ไหนครับเมียผมเองนะฮะเมียผมเองนะฮะซื้อท่อให้แทน HKS ปลายคาร์บอนอย่างนี้เวลาซื้อ HKS เนี่ยบางคนบอกราคาถ้าราคาเท่าไหร่วะไม่12,000ก็13,000ประมาณเนี้ยนะอย่างนี้เรื่องแรกก่อนท่อ HKS เนี่ยจะมีท่อนกลางท่อนกลางจะประมาณนี้ท่อนกลางแล้วก็จะมีท่อนปลายอุ๊ยท่อนปลายก็จะประมาณนี้ใส่เข้าไปก็จะจบเลย
ปลายเนี่ยจะออกเป็นคาร์บอนเลยเดี๋ยวปลายเนี่ยเป็นคาร์บอนเชื่อไหมวันนี้รถไม่เสร็จรถกูเนี่ยไม่เสร็จนี่ปลายเป็นคาร์บอน HKS คาร์บอนเคลนะฮะตัวนี้เป็นปลายคาร์บอนเลยออกมาก็หล่อๆหน่อยได้ยินป่ะได้ยินป่ะยังไม่เลิกเล่นนะครับก็จะเป็นท่อตรงรุ่นนะครับสำหรับ Fortuner นะครับคราวนี้อีกสิ่งนึงที่เพื่อนๆแม่งอยากดูมากเลยล้อมึงหลบเบรกจริงหรือเปล่ากูจะพาไปใส่เลยถ้าลาวก็เดี๋ยวว่ากูนะ oh, no. อันนี้ชมล้อหลังก่อนล้อหลังแม่งไม่หลบเบรกล้อใหม่ล้อเก่าหลบเบรกใครดูแล้วนี่หว่าอันนี้มาดูคือมันก็จะหล่อหน่อยอ่ะหล่อป่ะตากล้องหล่อเหมือนคนถ่ายกล้องเลยอ่ะนี่ RPT1 แต่ตรงนี้พ่นดุมดำรอปลอกกันสั่นสักนิดใส่ล้อใหม่ยางใหม่พอดีระยะหลังไม่ติดก้าวนิ้วออฟ0เหมือนล้อแฟชั่นนิยมในประเทศไทยคราวนี้ไอ้รถรุ่นนี้หลายคนแม่งชอบบอกเลี้ยวหลังแล้วติดหักเลี้ยวแล้วติดหน้าติดหลังติดบางคนคือถ้าคุณมีเครื่องตั้งศูนย์นะและตั้งศูนย์ได้นะรถรุ่นนี้9นิ้วออฟ0 26-68ไม่ติดถ้าติดมาลองผมท้าให้เลยเดี๋ยวผมใส่ AD 08เนี่ยนะครับว่าเดี๋ยววันไหนมาลองจะได้รู้ว่ามันติดหรือเปล่าถ้าติดกูหน้าแตกแต่มั่นใจว่าไม่ติดนะครับเพราะว่าใส่ไปแล้วหลายคันนะครับฉะนั้นปัญหาคือการตั้งศูนย์นะครับเพราะว่าตั้งรถตัวนี้มาตั้งแคสเตอร์ตั้งโทได้ฉะนั้นล้อมันจะเลื่อนหน้าถอยหลังได้และค่าเฉลี่ยเนี่ยมันทัวร์มันต้องถูกนะฮะฉะนั้นปัญหาตรงนี้คือการตั้งศูนย์บางคนบอกทำไมก้าวที่ลบศูนย์บางคนติดบางคนไม่ติดมันอยู่ที่คนตั้งศูนย์เว้ยนะครับประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องอื่นมาคุยกันเรื่องนี้ก่อนนะครับฉะนั้นวันนี้จบแล้วคลิปวันนี้นะครับเพราะว่าผมจะใส่ให้ดูก่อนแล้วถ้าใครชอบมาลอง RPT1 ชุดละ 62,000 บาท AD08 ชุดละ 24,000 บาทท่อน่าจะ 12,000 ไม่ก็ 13,000 จำไม่ได้จริงๆนะครับตัวนี้น็อตเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นน็อตแท้ซะที่เจ้าของร้านใช้น็อตปลอมหรือวะเนี่ยเช็ดแค่โอเคก็จบนะครับตัวนี้เป็น Pro Fender Tune Series นะครับเป็น New Spec นะครับบอกเลยว่าขับดีสัสกว่าจะปั้มลงขับดีสัสไม่ขึ้นคอแล้วครับยังดีเลยนะครับใครที่เจอปัญหารถขึ้นคอนะครับหรือเด้งกระดกกระเดกกระเดกกระดักนะฮะมารู้จักโหนกซะแล้วเดี๋ยวผมจะจัดให้ส่วนท่านไหนอยากลอง Fortuner Regender มาลองที่ร้านนี้นะจ๊ะเดี๋ยวอนาคตสเต็ป2นะครับวันนี้ล้อยางต่อเดี๋ยวหลังจากนี้จะเป็นการอัพความเร็วแล้วนะไอ้ตากล้องเนี่ยมันไม่กล้านั่งแน่ๆอะไรเนี่ยอันนี้ให้มันนั่งก่อนนะฮะไว้มีโอกาสมาพบกันที่พีนอมบัติ3นะครับสำหรับสาวก Fortuner นะครับไว้มีโอกาสใครอยากสอบถามข้อมูลทางเพจชอบประมาณไหนอยากแต่งประมาณไหนนะครับรถ Fortuner ตอนนี้เราพร้อมให้ข้อมูลแล้วนะครับอย่าลืมนะครับร้านผมมี2สาขานะครับสาขาแรกสาขาบางใหญ่ที่นี่สาขาบางใหญ่เหี้ยเลยพูดอะไรวะที่นี่บางใหญ่ที่นติวานนท์นะครับสะดวกสาขาไหนเรียนเชิญสาขานั้นอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งด้วยนะครับสวัสดีครับ